เกิดอะไรขึ้นพิมรี่พายอารวาสกลางไลฟ์กรีดลั่นทำลายข้าวของจนลูกน้องเหวอปฏิเสธไม่ได้ว่าพิมรี่พายหรือพิมรี่พายขายทุกอย่างหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ไลฟ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยกับการขนของมาขายแบบถูกจริงลดจริงไม่จกตาทว่าด้วยความเป็นไลฟ์ทำอะไรก็กลับไปแก้ไขไม่ได้เลยทำให้พิมรี่พายมีดราม่ามาเรื่อยๆซึ่งล่าสุด2 ตุลาคม 2566ก็เกิดเหตุการณ์ที่พิมรี่พายอารวาสอย่างดุเดือดกลางไลฟ์จนลูกน้องที่แพ็คของด้านหลังสะดุ้งบรรยากาศมาคู่สุดๆโดยในตอนนั้นพิมรี่พายกำลังไลฟ์ขายแป้งผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มชื่อดังโดยที่มีแป้ง4เบอร์ตั้งแต่เบอร์0ที่ขาวสุดจนถึงเบอร์4คือเข้มสุดและเบอร์แป้งสำหรับผิว2สีซึ่งเป็นสีเดียวกับพิมรี่พายคือเบอร์2ต้องพิมพ์รหัส40ทว่าลูกน้องกลับขึ้นพิมพ์รหัสผิดจนเมื่อพิมรี่พายมาเห็นจึงอารวาสหนักและตะโกนว่าเบอร์พิมพ์40มึงแก้หรือยังทำดีๆเอาออกไปเป้เร็วๆ40มีการคว้างระฆังตะโกนให้ลูกน้องแก้งานจนลูกน้องที่นั่งแพ็คของด้านหลังเห็นแล้วสะดุ้งนอกจากนี้พิมรี่พายยังเอาแป้งทั้งลังคว้างลงพื้นจนมีคนคาดว่าแป้งน่าจะแตกและแป้งบางส่วนก็เด้งไปรวมกับแป้งด้านหลังที่พนักงานกำลังแพ็คอยู่เรื่องนี้ได้กลายเป็น Talk of the Town ค่ะมีหลายคนมองว่าพิมรี่พายอาจจะมีความเครียดสะสมเมื่อลูกน้องทำงานพลาดก็กลายเป็นอารวาสจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่อารวาสหนักจนคนดูที่เข้ามาดูไลฟ์ต้องบอกให้ใจเย็นๆอีกทั้งพิมรี่พายยังดื่มเบียร์ในไลฟ์และเกิดความเข้าใจว่าที่พิมรี่พายโมโหง่ายขาดผึ่งขนาดนี้อาจเพราะเมาด้วยอย่างไรก็ตามก็มีอีกฝั่งเข้าใจพิมรี่พายเพราะเวลาไลฟ์ขายของคนจะกดรัวสั่งของถ้าขึ้นรหัสผิดแล้วคนกดสั่งไปแล้วจะตามไปยกเลิกออเดอร์ลูกค้าก็ลำบากเงินหายไปตั้งเท่าไหร่หากทำผิดพลาดทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่จึงทำให้พิมรี่พายขาดผึ่งคุมสติตัวเองไว้ไม่ได้และออกมาอารวาสอย่างที่เห็นทั้งนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ปรากฏว่าพิมรี่พายได้ลบไลฟ์ดังกล่าวออกไปแล้วแต่ยังมีคนที่บันทึกไลฟ์เอาไว้และเอามาแชร์จนกลายเป็นไวรัลดังสนั่นในตอนนี้ค่ะ